สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ในการตั้งค่าหน้าจอ TFT นะครับเมื่อวานติดค้างกันอยู่ในโหมดเซตติ้งนะฮะในโหมดเซตติ้งผมติดค้างการตั้งค่าระบบล็อกต่างๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูกันเราคลิกเข้าไปจะเจอคำว่า Vehicle นะฮะคลิกต่อเข้าไปเมื่อวานติดค้างในโหมดล็อกนะฮะอะลาร์มกับ Viper ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในโหมดล็อกเมื่อเราคลิกเข้าไปเราจะเจอเยอะแยะมากมายเลยหัวข้อแรกก็คือออโต้อันล็อกนะออโต้อันล็อกคืออะไรออโต้อันล็อกก็คือถ้าเราติ๊กถูกไว้ในช่องออโต้อันล็อกเวลาเราขับรถไปความเร็วรถเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่รถจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับข้อที่2ออโต้อันล็อกถ้าเราติ๊กถูกไว้ตัวนี้จะทำงานเวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วเราเปิดประตูฝั่งคนขับอีก3บานก็จะปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับหัวข้อต่อไปมิสล็อกนะครับมิสล็อกก็คือตัวนี้จะทำงานคู่กับเสียงแตรนะครับสมมุติว่าประตูเราปิดไม่สนิทแล้วเราเกิดล็อกรถดับเบิลคลิกค้ำซ้ำ2ครั้งนะครับเสียงแตรจะดังขึ้นมาป๊อดป๊อด2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดประตูสนิทแล้วเรากดล็อกซ้ำที่รีโมทกุญแจเสียงแตรก็จะดังแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกออกในมิสล็อกนะครับเวลาเราล็อกรถจะมีไฟเลี้ยวกระพริบแทนเสียงแตรนะครับสำหรับในรุ่น Everest แล้วก็ Ranger Wildtrak ก็จะมีลิงก์กับฝากระโปรงด้วยนะครับถ้าเกิดฝากระโปรงเราปิดไม่สนิทเวลาเรากดล็อกรถซ้ำก็จะมีเสียงแตรดัง2ครั้งเช่นเดียวกันแต่ในรุ่น XLT ไม่มีนะครับต่อไปหัวข้อ Remote Unlock นะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปจะเจอคำว่า Outdoor กับ Driver Dockถ้าเราเลือก All Door ก็คือเวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยประตูทั้งทุกบานเลยก็จะเปิดได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราติ๊กคำว่า Driver Door เป็นโหมดความปลอดภัยนะครับเวลาเรากดปลดล็อกรถประตูก็จะเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราจะให้ประตูบานอื่นเปิดด้วยเราก็ดับเบิลคลิกที่ปุ่มปลดล็อกที่รีโมทนะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือ Switch Inhibit นะฮะถ้าเราติ๊กถูกหัวข้อนี้ไว้หรือว่าเปิดใช้งานสวิตที่แผงประตูจะใช้งานไม่ได้นะครับเป็นระบบป้องกันการเปิดสวิตจากด้านในนะครับนะครับสวิตที่แผงประตูตัวนี้จะใช้การไม่ได้ถ้าเกิดเราเลือกสวิต Inhibit ไว้นะฮะสวิต Inhibit จะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ป้องกันการขโมยด้วยนะครับสำหรับในโหมดล็อกก็หมดแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายการตั้งค่าไมค์คีย์อีกทีนึงแล้วกันนะครับ